มักริบไม่ทันละหมาดแต่มาทันอิชาจะละหมาดมักริบก่อนหรือละหมาดอิชาก่อนมักริบก่อนหรืออิชาก่อนพวกเราเรียงเวลากันถูกไหมเรียงเวลากันถูกนะเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติเรื่องละหมาดอัลลอฮ์บอกอินนัสศอลาตะกานะตอะลัลมุอ์มินีนกิตาบัมมาวกูตะการละหมาดได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าตามเวลาที่กำหนดไว้เวลาซุบฮ์ตอนไหนเวลาบ่ายตอนไหนมักริบตอนอัสรตอนไหนมักริบตอนไหนอิชาตอนไหนเอ้านบีรู้ได้ไงตอนไหนนบีกำหนดเองไงนบีก็ไม่ได้กำหนดเวลาเองนะเอ้าแล้วนบีรู้ได้ไงญิบรีลมาหานบีพอมาหานบีในช่วงนู่นแสงฟยัดขึ้นลุกขึ้นมุฮัมมัดละหมาดกันบ่ได้เวลาญิบรีลมาอีกแล้วบ่ได้ตะวันคล้อยเอ้ามาหานบีอีกแล้วมาสอนนบีเรื่องเวลาละหมาดในแต่ละวักตูในแต่ละวักตูในแต่ละวักตูเนี่ยเพราะงั้นเวลาละหมาดตามที่ศาสนากำหนดที่อัลลอฮฺบัญญัติการละหมาดถูกกำหนดไว้ให้แก่พวกเจ้าตามเวลาเนี่ยอัลลอฮ์ก็มาสอนอย่างนี้และนบีก็สอนกับซอฮาบะห์ใช่ไหมเวลาละหมาดผมเคยถูกถามอาจารย์ต้องออกตลาดตะกะตีสองกว่าจะกลับก็นอนแปดโมงเก้าโมงเช้าพอกลับมาก็นอนผมก็ออกตลาดเขาขายของตลาดแต่เขาเปิดกันตั้งแต่เที่ยงคืนในบางตลาดนะนี่เขาบอกเขาออกตลาดตะกะตีสองอาจารย์ซูโบนี่นู่นเนี่ยกลับมาแปดโมงเก้าโมงนะพวกนั้นจะละหมาดซูโบก่อนเลยได้ไหมแล้วก็ออกไปตลาดเขาบอกว่าถ้าซูโบตีสองเที่ยงคืนมันก็ได้นะถ้ามันได้นะเฮ้ยถ้าเที่ยงคืนได้เดี๋ยวกลับไปเอาซูโบเลยเช้ากูจะได้นอนเนี่ยมันดงแล้วตกลงมันได้ไหมล่ะมันต้องทำในเวลาของมันใช่ไหมสำหรับคนปกติถ้าในกรณีคนไม่ปกติใช้วิธีรวมมีอุซรหรือมุซาฟิรเอาคนเดินทางใช้วิธีรวมเพราะงั้นเสนอแนะนี่ในกรณีที่เรามีอุซรยังไงวะมีอุปสรรคเอามักริบกับอิชามารวมกันซะจะเอามักริบไปรวมในเวลาอิชาหรือเอาอิชาไปรวมในเวลามักริบพี่น้องไม่ต้องไปจำศัพท์มันจะเหมาะตักเดมตะเคสอะไรมึนอายุปูนนี่แล้วมานั่งท่องนี่มันจะเหมาะจะเหมาะเนี่ยต่างแปลว่ามักริบเข้าแล้วแต่เรายังมีเหตุอยู่เราอยู่หน้าเตาไฟอ่ะทิ้งไปเดี๋ยวมันจะไหม้มันจะเสียมันจะหายหรือมันจะอะไรเอาว่าไปเอามักริบไปรวมดีหรือละหมาดมักริบแล้วข้าวแล้วมันต้องกินยาถ้ากินยาเลยเดี๋ยวมันก็จะหลับยาวอิชาไม่ได้เพราะงั้นละหมาดมักริบเสร็จละหมาดอิชาต่อเลยเอาอิชามาทำในเวลามักริบเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็กินยามันจะหลับมันจะอะไรรอดแหละรอดแหละนี่ในกรณีที่มีอุซรเหมือนคนถามเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีอุซรอุปสรรคเหตุอุปสรรคเหตุของความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนถ้ามันมีอุซรก็เอามักริบไปรวมในอิชาหรือเอาอิชามารวมในเวลามักริบรวมได้เลยแต่ไม่ต้องย่อนะเพราะไม่ใช่คนเดินทางรวมไม่เฉยรวมในเวลาไหนก็ได้แต่นี่พอจับมารวมกันปุ๊บพวกเรามันคิดเยอะนี่บ้านใครเนี่ยบ้านใครบ้านฮัจญามาบ้านฮัจญาต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านใช่ปะล่ะจะมาละหมาดบ้านนี่อยู่ๆพวดกระโจนไปเป็นอิหม่ามอ้าวแล้วก็นี่เจ้าของบ้านเขาอยู่เป็นหน้าที่ของเขาอิหม่ามประจำบ้านเขามีแล้วเราเนี่ยเล่มขนาดไหนก็ตามยิ่งใหญ่ขนาดนั้นต้องเป็นมะมุมนอกจากเจ้าของบ้านก็เชิญให้เป็นไปอีกเรื่องใช่ปะตอนนี้เรามันคิดเยอะเอ้ยกูอยู่ในเวลาอิชานี่เจ้าของเวลามันคือละหมาดอิชานี่วะต้องให้เกียรติเจ้าของเวลาจะคิด
พราะบอกต้องให้เกียรติเจ้าของเวลาเพราะงั้นก็มีหลายคนทำละหมาดอิชาก่อนเสร็จแล้วย้อนสอนย้อนไปทำมักริบนี่เรื่องศาสนานะละหมาดนี่เรื่องศาสนาไหมเรื่องศาสนาป่ะเรื่องศาสนาแล้วศาสนาสอนให้ย้อนสอนเนี่ยศาสนาบอกให้เราย้อนสอนเนี่ยฮะเปล่าอ้าวทำไมย้อนสอนกันล่ะก็พอคิดเองอ่ะมันต้องให้เกียรติเจ้าของเวลาเนี่ยมันก็เลยทำอิชาใหญ่ทำมักริบก่อนเสร็จแล้วค่อยทำอิชาพี่น้องจะเอาบ่ายกับอาซัดมารวมกันเวลาทำก็ต้องทำบ่ายก่อนแล้วตามด้วยอาซัดไม่ใช่ให้เกียรติเจ้าของเวลาต้องทำอาซัดก่อนเสร็จแล้วย้อนไปทำบ่ายไม่ใช่ไม่ใช่นะ